สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอากิโกะในซูเปอร์ซิมชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่44แล้วค่ะก็อย่างที่พี่เอมี่บอกนะคะในคลิปที่แล้วนะว่าคลิปนี้นะคะพี่เอมี่จะพาอากิโกะไปเที่ยวสักหน่อยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่เอมี่จะพาอากิโกะไปที่แถบภูเขาโคโมระบิค่ะเพราะว่านะคะที่นั่นนะมีกิจกรรมให้อากิโกะต้องทําปณิธานด้วยนะคะก็คือผู้คลั่งไคล้กีฬาผาดโผนนะคะซึ่งเขาต้องทําขั้นปณิธานเนี่ยมี4ขั้นนะคะข้อ1นะคะนักศึกษาหิมะนะคะข้อ2ผู้แสวงหาความตื่นเต้นนะข้อ3ผู้บุกเบิกนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะผู้เบิกทางสู่ยอดเขานะซึ่งคราวนี้นะคะพี่เอมี่เนี่ยจะไม่ให้อากิโกะไปคนเดียวหรอกค่ะเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้อากิโกะชวนโยชิไปด้วยค่ะคือถ้าพี่เอมี่ชวนโยชิไปด้วยนะคะคือพี่เอมี่จะเชิญโยชิเข้ามาอยู่ในบ้านของอากิโกะก่อนเพราะว่าพี่เอมี่จะได้เล่นเขาได้ค่ะไม่งั้นเวลาเราชวนซิมคนไหนไปเที่ยวอ่ะสังเกตอ่ะก็คือบางทีถ้าเราบังคับเขาไม่ได้อ่ะคือเขาจะหนีกลับบ้านก่อนเพราะฉะนั้นนะคะกันเขากลับบ้านก่อนนะคะก็พี่เอมี่จะย้ายโยชินะคะเข้ามาอยู่ในบ้านกับอากิโกะด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอมี่ย้ายโยชิเข้ามาก่อนละกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ได้ย้ายโยชินะคะเข้ามาอยู่ในบ้านอากิโกะแล้วนะคะแต่ก็ย้ายมาแต่ตัวนะไม่ได้แบบว่าเอาเงินของโยชิมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเที่ยวเสร็จนะคะเราก็ส่งโยชิกลับบ้านเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยนะคะโยชิไปเที่ยวกันนะอากิโกะเซ็งมากเลยได้เลยครับนั่งรถไปนะโยชิขับรถเป็นเปล่ารถโยชิเอามามั้ยเนี่ยไปกันเถอะครับอย่าบ่นเลยครับตอนนี้นะคะอากิโกะกับโยชินะคะก็มาถึงแถบภูเขาคุโมริบิแล้วค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะเราก็เดี๋ยวนะพี่เอมี่ขอดูปณิธานก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะถลายลงไปบนเนินลาดฝึกหัดนะคะข้อ2ใช้ตู้ขายสินค้าหรือคอมพิวเตอร์เพื่อซื้อยารักษาโรคหรือสิ่งกีดขวางข้อ3นะคะใช้กระดานข้อมูลภูเขาคุโมริบินะคะโอเคไม่น่ายากนะคะก็คือนี่ไงตู้นี้เราต้องซื้อของนะมาซื้ออะไรยาบรรเทาปวดสูตรอ่อนโยนนะคะ1กระปุกละกันนะคะแล้วก็นี่ไงสโนว์บอร์ดพื้นฐานโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวให้โยชิซื้อด้วยดีกว่านะคะเราออกเงินให้โยชิดีมาเดี๋ยวพี่เอมี่จะเปลี่ยนปณิธานให้เขาด้วยนะไหนๆก็เชิญเขาเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะเราก็ต้องดูแลเขาด้วยนะคะโอเคเอ้าของติดหรออากิโกะเดี๋ยวก่อนเธอเขย่าสิจะออกไม่ออกอย่าให้อากิโกะโมโหนะ ออกมาแล้วนะคะโอเคของเข้ามาอยู่ในตู้เอ้ยของเข้ามาอยู่ในกล่องเก็บของของอากิโกะแล้วนะนี่ไงสโนว์บอร์ดพื้นฐานกับยาบรรเทาปวดนะคะโอเคอากิโกะเธอออกมาให้โยชิซื้อบ้างนะคะเดี๋ยวเธอจะไม่มียาบรรเทาปวดนะเกิดปวดเนื้อปวดตัวขึ้นมานะคะเราก็ออกตังให้เธอไปนะไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยนะคะอากิโกะเขาสบายอยู่แล้วนะสโนว์บอร์ดพื้นฐานโอ้โห230เหรียญเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยคือสำหรับการทำปณิธานนะคะพี่เอมี่ก็จะเน้นทำแต่ของอากิโกะนะโยชิก็เป็นตัวประกอบโอเคซื้อของที่ระลึกไว้ก่อนดีกว่านะคะซื้อตุ๊กตาแคปซูลนะคะ50เหรียญซื้อไปเถอะเลี้ยงผู้ชายยังเลี้ยงได้เลยโอเคดูซิว่าได้อะไรนะคะเปิดเลยจ้าอุ้ยได้รูปคุณทวดฤดูหนาวโอ้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นของพิเศษอะไรนะก็อุ้ยอันดับ3ดาวเลยนะ7อันดับดาวนะคะ3ดาวเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะนึกว่าแบบเป็นของแบบธรรมดาเป็นของดีเหมือนกันนะคะเนี่ยอะโยชิสักลูกหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเธอจะเสียใจอะโยชิฉันออกให้เธอ50เหรียญอุ้ยเยอะแล้วนะเนี่ยดูซิว่าโยชิจะได้อะไรนะคะโอ้ได้เป็นตุ๊กตาซิมมี่รูปนมนมอีกแล้วเหรอธรรมดามากเลยนะคะอันดับดาวเดียวเองโอเคต่อไปนะคะพี่เอมี่จะให้อากิโกะนะคะเขามาใช้กระดานดูข้อมูลค่ะนี่ไงเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเล่นสกีและการเล่นสโนว์บอร์ดนะคะก็ควรมาอ่านคำแนะนำก่อนเนาะก่อนที่เราจะเล่นนะคะเผื่อมีข้อห้ามอะไรที่เขาบอกนะคะตรงนี้นะคะเป็นลานฝึกหัดนะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบที่เล่นสกีสำหรับคนที่เก่งแล้วนะคะเพราะระดับความสูงมันจะยากง่ายต่างกันนะคะโอเคปณิธานเสร็จไปแล้ว2ข้อต่อไปนะคะถลายลงบนเนินลาดฝึกหัดป่ะไอโกะไปกันเถอะโอเคตอนนี้นะคะพี่เอมี่ก็ไฮคิโกะนะคะขึ้นไปที่ลานฝึกหัดแล้วนะส่วนโยชิพี่เอมี่ก็บอกให้เขาขึ้นมานะแต่ไม่รู้เขาจะทำตามหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะคะมีรายงานค่าลิขสิทธิ์มาแล้วขอดูหน่อยนะความรักต่างวัยได้87เหรียญโอ้โหแต่คู่มือสร้างซิกแพคสำหรับผู้หญิงได้120เหรียญแล้วหรอคือพี่เอมี่มีความรู้สึกว่าเขาเวลามันได้น้อยกว่า120นะสงสัยคนอ่านเยอะขึ้นนะคะเลยได้เงินเพิ่มขึ้นนะโอเคตอนนี้รายได้เขียนหนังสือก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆ นะคะโอเคอากิโกะเริ่มแล้วค่ะอากิโกะโอ้โหเป็นไงใช้ได้นะเนี่ยเธอมีทักษะการออกกำลังเอ้ากำลังจะชมเลยว่าเธอมีทักษะการออกกำลังกายอยู่ไม่น่าจะยากอ่ะโอเคลำดับขั้นปณิธานสำเร็จนะคะต่อไปก็เป็นลำดับขั้นที่2นะคะผู้แสวงหาความตื่นเต้นอุ๊ยทักษะการปีนหน้าผาต้องถึงระดับ3แปลว่าเธอต้องไปปีนหน้าผาด้วยนะคะแล้วก็เดินเท้าจบเส้นทาง1ครั้งเล่นสกีสโนว์บอร์ดหรือปีนหน้าผาอย่างกระตือรือร้นเป็นเวลา3ชั่วโมงอันนี้สงสัยเราต้องซื้อน้ำยาให้อากิโกะนะแล้วก็พบเจอโคตมะหรือวิญญาณป่าไม้โอเคอันนี้อากิโกะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือลองให้เขาเล่นสโนว์บอร์ดไปก่อนละกันเพราะว่าเพิ่งเล่นไปแค่ครั้งเดียวเองอะคือการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดเนี่ยเขาจะได้ทักษะด้วยนะนี่ไงเพราะฉะนั้นป่ะอากิโกะทักษะเรายังต้องทำนะคะขอแอบดูโยชิหน่อยนะโยชิอยู่ไหนโอ้โหโยชิเพิ่งจะมาเล่นรอบแรกแน่ๆเลยอะโยชิจะหัวทิ่มไหมพอๆกันเลยโอ้โหเจ็บไหมจ๊ะมาดูอากิโกะต่อเลยไปแล้วอากิโกะลงมาแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหนี่ไงเป็นไงล่ะไม่ล้มด้วยนะลองดูอีกสักรอบนะคะมาอีกรอบแล้วค่ะดูซิว่าจะล้มหรือเปล่ามาแล้วโอ้โหล้มมาเจ็บไหมอ่ะโอ้โหเดินยังไหวไหมจ๊ะอากิโกะถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะโยชิเป็นไรโยชิเศร้านะคะเขารู้สึกเจ็บตัวงั้นให้โยชิเลิกไปก่อนละกันส่วนอากิโกะนะคะพี่เอมี่ให้ต่ออีกสักรอบนะคะไปเลยจ้าคราวนี้อย่าให้ล้มนะเธอมาแล้วฟืบนี่ไงโอ้โหเกือบไปเก่งมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วว่าเราให้อากิโกะกับโยชิไปหาอะไรกินก่อนมะให้เขาไปพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราพาเขาไปปีนหน้าผากันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะอากิโกะกับโยชินะคะก็มานั่งพักหาอะไรกินกันก่อนค่ะเพราะโยชิรู้สึกจะไม่ค่อยไหวนะคะเดี๋ยวก่อนคนขายนี่หน้าคุ้นๆน่ะใช่คุณตาอากิโกะหรือเปล่าเนี่ยพี่เอมี่ก็ไม่แน่ใจนะโอเคอ๋อโยชิกินตะเกียบป่ะอ๋อโยชิกินส้มนะคะโยชิกินตะเกียบไม่เป็นนะส่วนอากิโกะเขาใช้ตะเกียบนะโอ้โยชิเธอจะปีนหน้าผาไหวไหมเนี่ยหน้าเธอแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโยชิไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอากิโกะจะดูแลโยชิเองนะจ๊ะถ้าโยชิไม่ไหวบอกอากิโกะนะอากิโกะจะนวดให้นะจ๊ะไปปีนหน้าผากันต่อเถอะจ้ะอากิโกะอยากไปแล้วโอเคไปปีนหน้าผากันดีกว่าค่ะจ้องหน้าอยู่นั่นแหละไปตอนนี้นะคะอากิโกะกับโยชินะคะก็มาถึงที่หน้าผาฝึกหัดแล้วนะคะตอนนี้พี่เอมี่กำลังให้เธอตรวจดูสภาพหน้าผาก่อนว่าปีนได้หรือเปล่านะลองปีนดูเลยมะนี่ไงเซ็กชั่นปีนเพื่อฝึกนะคะอุ๊ยโยชิยังอ๋อเดี๋ยวก่อนคืออากิโกะกับโยชิจริงๆแล้วเขาต้องมีชุดสำหรับปีนหน้าผาด้วยอ่ะ
แต่เรายังไม่ได้ซื้อให้เขาอ่ะแล้วจะปีนได้ไหมอ่ะเลื่อนระดับเดี๋ยวก่อนอะไรพี่เอมี่อ่านไม่ทันอ๋อได้รับทักษะการปีนหน้าผาแล้วนะคะอากิโกะนะโอเคไม่มีชุดก็ปีนได้นะคะอาจจะเป็นอุ๊ยปีนดีๆสิอากิโกะระวังหน่อยนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นหน้าผาสูงๆอาจจะต้องใช้ชุดสำหรับปีนหน้าผานะเอาล่วงเลยอากิโกะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอากิโกะกลับบ้านนะคะพี่เอมี่ก็คงให้เขาไปสั่งซื้อที่คอมพิวเตอร์ค่ะคือมันซื้อได้เฉพาะที่คอมพิวเตอร์เนาะโยชิเธอมาปีนฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยป่ะแหมมีตั้งหลายอันโยชิก็ได้ทักษะการปีนหน้าผาเหมือนกันนะคะตกครั้งแรกก็ต้องตกทุกคนอยู่แล้วนะคะอากิโกะเป็นไงปีนคล่องหรือยังตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะคะก็คือให้เขาปีนเล่นกันไปก่อนอากิโกะระวังหน่อยสิตอนนี้นะคะอากิโกะเขารู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะโอ้โหพี่เอมี่ก็มีความสุขนะไม่งั้นเธอแบบก็จะน่าเซ็งตลอดเวลานะคะอีกสักรอบไหมอากิโกะพอแล้วหรออยากกลับบ้านแล้วหรอมีแรงบันดาลใจ มีแรงบันดาลใจอะไรล่ะรออีกสักทีมาปีนอย่างระมัดระวังนะคะมาคือตอนนี้มันเพิ่งขั้นที่หนึ่งไงถ้าสมมุติเราจะไปปีนหน้าผาสูงๆคือมันมีสูงกว่านี้อีกนะแต่ตอนนี้เธอแค่แบบเพื่อฝึกอะคือระดับของทักษะเธอต้องสูงกว่านี้ก่อนนะมันถึงไปปีนสูงๆได้อะค่ะเฮ้ยขึ้นไปข้างบนได้ด้วยหรออากิโกะเก่งใหญ่แล้วนะโอ้โหดีจังแล้วปีนลงได้ไหมหรือว่าต้องไปเดินอ้อมลงมาเดี๋ยวดูนะนี่ไงปีนลงได้ด้วยนะคะให้อากิโกะปีนลงเถอะจะได้ไม่ต้องไปเดินอ้อมนะคะโยชิเป็นไรอีกแกว่าโยชิเศร้าอีกแล้ว เดี๋ยวพี่เอมี่ว่าให้อากิโกะกับโยชิเขาไปเดินเล่นดีกว่านะมันต้องมีเดินเท้าจบเส้นทางหนึ่งครั้งคือเดินที่ไหนเอ่ยไม่ใช่อันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพาเขาไปหาก่อนโอเคอันนี้แน่ๆเลยนี่ไงเดินเท้าบนทางวนวิวสวยกับโยชิไงก็มาด้วยกันนะคะเดินด้วยกันเลยละกันโอเคตอนนี้อากิโกะนะคะก็รอโยชิอยู่นะเพราะว่ามันต้องเดินด้วยกันไงเดินพร้อมกันโยชิเธอกระตือรือร้นหน่อยสิไม่ไหวเลยนะ ออกกำลังกายบ้างมั้ยเนี่ยฮะไปแล้วค่ะโอ้มากับโยชิไม่หนุกเลยอะตอนนี้อากิโกะอยากเข้าห้องน้ำอ่ะโอ้โหจะเข้าที่ไหนล่ะอากิโกะเธอต้องเดินให้จบก่อนนะเนี่ยโอ้โหวิวที่นี่ก็มีแต่หิมะนะคะข้ามสะพานมาแล้วนะไม่คิดจะคุยกันบ้างหรอโยชิถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมที่นี่สวยมากเลยนะโยชิบอกผมลืมเอากล้องมาครับ ไปเดินต่อกันเถอะครับเลิกคุยเถอะจะได้รีบกลับบ้านโอ้ยอากิโกะใจเย็นๆนะเธอเดินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าห้องน้ำนะคือมันยังไม่ครบรอบอากิโกะเดินหนีบอ่ะสงสารนะเธอต้องเดินหนีบอย่างนี้ไปตลอดเลยหรอมันแวะเข้าห้องน้ำตรงไหนได้บ้างป่ะไม่น่าจะมีนะคะตายแล้วอย่าลาดแล้วกันนะอับอายไข่ขี้หน้าเขาแน่เลยอ่ะเอาหยุดเล่าอะไรอีกอะคืออากิโกะเขาก็พยายามเล่าเรื่องการเดินเท้าให้โยชิฟังนะเธออย่าเดินเร็วมากนะเดี๋ยวเธอจะเหนื่อยเอาได้นะดูท่าทางเธอไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะโยชิปะเดินกันต่อเถอะตอนนี้เป็นเวลาโอ้โหหกโมงแล้วค่ะหกโมงครึ่งแล้วนะใกล้จะมืดแล้วด้วยนะคะหน้าหนาวมืดเร็วด้วยแต่ก็ต้องอดทนนะตอนนี้แวะที่ไหนไม่ได้แล้วอะอย่าแวะเลยอากิโกะเธอจะแวะหรอถ่ายรูปแวะถ่ายรูปกันนะคะโอเคจริงๆอ่ะมันสามารถแบบเซลฟี่หรืออะไรก็ได้นะลองเซลฟี่ดูมาอ๋อไม่ได้มันต้องกลับมาเซลฟี่ที่หลังไม่เป็นไรตะกี้เขาถ่ายรูปไปแล้วเดินเร็วๆเธออากิโกะอย่าเพิ่งป่นอะไรเลยเอาหลงหรออ๋อนึกว่าหลงเห็นดูแผนที่กันนะคะคือโยชิก็เหมือนกันนะรู้สึกโยชิก็อยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันตายตาย
นี่ไงเดินเสร็จแล้วนะคะน่าจะจบแล้วแหละจบยังจบแล้วนะคะเย้นี่ไงเขาผ่านข้อนี้ไปแล้วนะคะเดินเท้าป่ะอากิโกไปหาห้องน้ำเข้าดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวพี่เอมี่พาอากิโกไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไปตอนนี้นะคะโยชิกับอากิโกก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะคืนนี้นะคะพี่เอมี่ก็ให้โยชิค้างบ้านอากิโกเลยละกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะต้องไปต่อนะก็เดี๋ยวให้โยชิเขานอนที่โซฟาตรงนี้แล้วกันนะคะส่วนอากิโกก็หลับไปแล้วค่ะเธอคงเพียจัดนะคะหลับแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้โยชิก็มานอนแล้วนะคะก็ต้องนอนตรงนี้แล้วนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิกแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ